ถ้าจะยกเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากลศาสนาเดียวในโลกนั่นก็ทำได้ด้วยเหตุนี้คือพูดเรื่องความถูกต้องสิบประการขอให้เอามากระทำไว้ในใจให้จำได้แม่นยำแล้วก็พูดได้คล่องแคล่วสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจะเป็นความรู้ความคิดความเห็นความเชื่อหรืออุดมคติใดๆก็ตามเรียกว่ามีความเห็นชอบนี่เป็นข้อแรกมาก่อนแล้วก็สัมมาสังกัปปะมีความมุ่งหมายชอบที่แปลกันว่ามีความดำริชอบนั่นมันก็ทำให้เขวได้คำว่าดำริหมายถึงคิดเท่านั้นไม่เป็นความมุ่งหมายก็ยังเรียกว่าดำริได้แต่ถ้าสังกัปปะแล้วต้องเป็นความมุ่งหมายด้วยจึงอยากจะแปลว่าความมุ่งหมายชอบหรือความต้องการชอบความใฝ่ฝันที่ชอบคือถูกต้องนั่นเองท่านมีความมุ่งหมายชอบแล้วมันก็เป็นการง่ายที่จะเดินไปตามแนวของความมุ่งหมายต่อไปแนวสำหรับจะมุ่งหมายต่อไปก็คือสัมมาวาจาเป็นผู้ที่มีการพูดจาชอบคำพูดที่เอามาใช้ก็ชอบที่ถูกต้องวิธีพูดก็ถูกต้องกาลเทศะที่พูดมันก็ถูกต้องเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ทำอันตรายหรือไม่บาดหูคนมีแต่ทำให้มีความสมัครสมานรักใคร่สามัคคีกันนี่วาจาชอบหมายความว่าเป็นวาจาที่ให้สำเร็จประโยชน์ในสังคมมีวาจาเป็นเครื่องสื่อในสังคมถ้าวาจามันชอบสังคมนั่นก็ได้รับผลดีต่อไปก็สัมมากัมมันตะมีการงานชอบการกระทำทางกายไม่ว่าในแง่ใดเป็นการกระทำทางกายแล้วก็มีเป็นความถูกต้องทั้งนั้นซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วๆไปเป็นสากลมาแต่เดิมว่าไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกามนี่เป็นของเก่าแก่ที่สุดเก่าแก่ก่อนพระพุทธเจ้าก็ได้ที่สอนกันมาทีนี้ก็มาถึงสัมมาอาชีโวมีอาชีพถูกต้องคำว่าอาชีพนี่ไม่ได้หมายความแต่เพียงเครื่องเลี้ยงชีวิตตัวหนังสือแปลว่าดำรงชีวิตคำว่าอากับคำว่าชีวะเนี่ยทรงไว้ซึ่งชีพดำรงชีวิตไว้อย่างถูกต้องดังนั้นไม่หมายเฉพาะการทำมาหากินแต่หมายถึงการเป็นอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นในการมีชีวิตนี่จะเรียกว่าอาชีพการดำรงชีพว่าอย่างถูกต้อง แล้วก็มาถึงสัมมาวายามะความพยายามถูกต้องคำว่าวายามะในภาษาบาลีก็คือคำว่าพยายามในภาษาไทยนั่นเองสัมมาวายามะก็คือความพยายามที่ถูกต้องก็หมายถึงการกระทำความเพียรที่ติดต่อไม่ขาดสายจึงจะเรียกว่าความพยายามในสิ่งที่ควรทำในที่ที่ควรทำในทางที่ควรทำซึ่งกล่าวไว้เป็นหลักสมบูรณ์ที่สุดว่าพยายามไม่ให้ความชั่วมันเกิดขึ้นพยายามละความชั่วที่เกิดแล้วพยายามทำให้ความดีเกิดขึ้น
พยายามรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วหลักอันนี้ก็ท้าทายว่าเป็นคำบัญญัติที่สมบูรณ์ที่สุดควรจะสนใจแล้วไปใช้ได้ในหลักทั่วๆไปที่ไหนก็ได้ขอให้ชีวิตนี้มีความพยายามอยู่อย่างนี้เรื่องชาวโลกก็ได้เรื่องทางธรรมะก็ได้เรื่องชาวโลกแม้แต่จะเป็นเรื่องทำมาหากินเช่นทำไร่ทำนาการพยายามไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นก็ไม่อันตรายแก่การทำไร่ทำนานั้นมันมีขึ้นมาถ้ามันเกิดอันตรายอะไรขึ้นมาก็กำจัดเสียทีนี้ถ้าอะไรมันยังไม่งอกงามก็ทำให้มันงอกงามแล้วก็ส่งเสริมให้มันงอกงามยิ่งขึ้นไปมีการขยายความได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรที่มันเกี่ยวหรือต้องเกี่ยวกันกับความพยายามแล้วก็มาถึงสัมมาสติคำว่าสติก็แปลว่าระลึกชอบคำว่าระลึกนี่มันระลึกไปถึงในหลักเกณฑ์หรือธรรมะหลักธรรมะที่ถูกต้องเมื่ออะไรเกิดขึ้นจิตระลึกไปถึงความถูกต้อง ของเรื่องนั้นได้เอาหลักเกณฑ์แห่งความถูกต้องมาควบคุมเรื่องที่กำลังเกิดอยู่มีอยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้เรียกว่าความระลึกสตินั่นแปลว่าความแล่นไปมูลรากของศัพท์แปลว่าความแล่นไปแต่กิริยาอาการมันเหมือนกับแล่นมาความรู้สติปัญญาที่ถูกต้องนั้นแล่นมาคือเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นทันเวลานี่แล้วแต่ใครจะใช้คำไหนจะชอบคำไหนว่าระลึกถึงหรือมันมาหาเองถ้ามันระลึกถึงมันก็เท่ากับเอามาถ้าก็เอามาทันเวลา เรื่องสตินี่มีความหมายพิเศษว่าเป็นหลักธรรมะที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ความรู้หรือสติปัญญาไม่เป็นหมันความรู้หรือสติปัญญาจะมีมากมายมหาศาลเท่าไรแต่ถ้าเอามาใช้ไม่ทันท่วงทีกับเหตุการณ์มันก็เป็นหมันเหมือนกับไม่มีนั่นสิ่งที่จะทำให้เอาสติปัญญามาใช้ทันท่วงทีทันเหตุการณ์ก็คือสิ่งที่เรียกว่าสติดังนั้นจึงจัดเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งต่างหากจากปัญญาไม่ใช่เป็นตัวเดียวกันกับปัญญาแต่ว่าถ้าสติ ทำหน้าที่เมื่อไรมันก็มีปัญญาอยู่ด้วยเมื่อนั้นเพราะว่าสติมันไปค้นเอาปัญญามาแล้วก็ใช้ปัญญานั่นแหละจัดการให้มันถูกต้องกับเรื่องที่มันเกิดอยู่คำว่าสตินี่มีความหมายอย่างนี้เรารู้จักคำนี้กันน้อยเกินไปแล้วพูดกันรุ่นห้วนแต่ก็เป็นคำที่พูดกันอยู่บ่อยนะว่ามีสติไม่มีสติถ้าใจความสมบูรณ์แล้วมันต้องเป็นสติที่ไปเอาความรู้รู้สติปัญญาที่ถูกต้องโดยสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาใช้ได้ทันเวลาที่เรื่องมันเกิดขึ้นแม้จะเป็นเรื่องชาวบ้านเรื่องธรรมชาวโลกธรรมดาก็ต้องอาศัยสติเมื่อเป็นเรื่องสูงทางธรรมะจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องอาศัยสตินั่นการที่มีสตินั่นแหละคือความปลอดภัยให้พยายามขอให้พยายามจนกล่าวได้ว่ามีสติเป็นชีวิตไปเลยมีชีวิตเป็นสติมีสติเป็นชีวิตนั่นแหละจะปลอดภัยให้ชีวิตของเรากลายเป็นเรื่องของสติสมบูรณ์อยู่ในสติข้อที่8ก็สัมมาสมาธิ
สัมมาสมาธิสมาธิถูกต้องนี่หมายถึงกำลังใจการดำรงไว้ซึ่งกำลังใจถูกต้องถ้าว่ามีสมาธิอย่างเพียงพอมันก็ยากที่อารมณ์จะกระทบกระทั่งหรือจะหันเหไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรจิตจะมีสมาธิก็ต้องอาศัยการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมสมาธิที่มีอยู่ตามธรรมชาติตามธรรมดานั้นไม่พอสิ่งที่มีชีวิตย่อมมีสมาธิทั้งนั้นแหละแต่ว่าสมาธิเท่าที่ธรรมชาติให้มีอยู่ตามธรรมชาตินั้นมันยังน้อยมันยังไม่พอต้องอบรมความเป็นสมาธิให้มากขึ้นไปอีกหรือว่ามากเท่าที่จะทำได้ให้จิตประกอบอยู่ด้วยคุณสมบัติ3ประการคือความที่จิตเกลี้ยงไม่มีกิเลสครอบงำเรียกว่าจิตสะอาดแล้วก็มีความมั่นคงมีความมั่นคงอารมณ์กระทบให้หวั่นไหวได้ยากแล้วก็มีความว่องไวว่องไวในหน้าที่ของจิตกินความไปถึงสติถ้าว่าจิตว่องไวมันก็ทำให้สติว่องไวสติรวดเร็วด้วยเราเรียกว่าสมาธิแต่ที่ถูกนั่นมันเป็นคุณสมบัติของสมาธิเอาคุณสมบัติของสมาธิมาเรียกว่าสมาธิคือมีจิตสะอาดมีจิตมั่นคงมีจิตว่องไวในการจะทำหน้าที่ของจิตลองพิจารณาดูให้ดีว่ามีอะไรดีกว่านี้มีจิตสะอาดมันก็สบายเป็นสุขใช่ไหมแล้วจิตเข้มแข็งมันก็ทนต่ออารมณ์ที่จะมาเขย่าแล้วจิตว่องไวว่องไวมันก็สามารถทำหน้าที่ได้ว่องไวจะเป็นเรื่องต่อสู้หรือเรื่องป้องกันหรือเรื่องอะไรก็ตามซึ่งเป็นหน้าที่ของจิตมันก็ทำได้ไวเหมือนกับลิงบางชนิดไวมากไวกว่าคนหลายสิบเท่า